เรื่องราวตำนานผีจ้างหนังที่ถูกเล่ากันปากต่อปากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ว่ากันว่ามีคนถูกจ้างให้ไปฉายหนังในกลางป่าแต่คนที่มาดูกลับไม่ใช่คนแต่เป็นเหล่าวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในหน้าป่าแห่งนั้นนั่นเองจะรักใครฉันไม่รู้ฉันฟังจากงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องคลัง8ในตอนผีจ้างหนังซึ่งเรื่องผีจ้างหนังนะครับถูกสร้างอิงมาจากเรื่องจริงนะครับที่เขาพูดถึงป่าคำชะโนดที่มีคนเนี่ยถูกจ้างเข้าไปเพื่อฉายหนังกลางป่าแต่สุดท้ายแล้วคนที่มาดูกลับไม่ใช่คนและในตอนเช้าก็พบว่าป่านั้นเป็นป่าทึบไม่สามารถฉายหนังได้เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นมาในเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์และครั้งนี้ทุกคนจะได้รับฟังกันในเวอร์ชันซีรีส์คลัง8จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ลุงคนหนึ่งที่เขานั้นเป็นเจ้าของรถฉายหนังกลางแปลงลุงมีชื่อว่าเสรีและมากับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจอยขณะที่ลุงนั้นขับมาเรื่อยๆซึ่งจุดหมายของลุงในวันนี้ก็คือจังหวัดอุดรธานีและที่ต้องไปฉายหนังก็คือหมู่บ้านคำชะโนดแต่เมื่อลุงนั้นขับมาเขาก็กลับพบว่าเขาเหมือนจะหลงทางเลยปลุกจอยที่กำลังหลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อดูแผนที่ว่าต้องไปทางไหนจอยจึงบอกทางลุงจนไปถึงใกล้ๆกับที่ที่ต้องฉายหนังแต่เมื่อขับไปเรื่อยๆกลับพบว่ามันไม่มีหมู่บ้านของคนอยู่เลยมันเป็นเพียงแค่ทุ่งนาโล่งๆเท่านั้นลุงจึงให้จอยนั้นโทรไปหาเจ้าของงานที่เขาโทรมาว่าจ้างจอยจึงโทรไปถามว่ามาถึงแยกแล้วต้องไปทางไหนต่อซึ่งคนที่ว่าจ้างนั้นก็พูดอย่างเสียงแบบหลอนๆว่าให้ไปทางขวาและจู่ๆสัญญาณมันก็ตัดขาดไปเลยจอยจึงบอกกับลุงว่าให้ไปทางขวาและเมื่อลุงนั้นขับมาเรื่อยๆก็ขับมาจนค่ำมืดแต่ก็ยังไม่ถึงทางสักทีจอยจึงเริ่มสังเกตว่าทางที่ขับมาเรื่อยๆนี้มันวนกลับมาทางเดิมขณะนั้นเองจอยก็เห็นว่ามียายคนหนึ่งเดินผ่านไปเขาจึงบอกให้ลุงนั้นจอดแล้วก็ลงไปข้างล่างซึ่งจอยนั้นก็รีบไปคุยกับยายก่อนที่ยายจะเดินหนีและถามว่าหมู่บ้านที่เขาจะไปนี้มันไปทางไหนเขาจะต้องไปฉายหนังซึ่งยายคนนี้ก็มองไปที่แผนที่แล้วก็ชี้ให้จอยนั้นขับไปข้างหน้าจอยกำลังจะหันกลับมาเพื่อขอบคุณยายแต่จู่ๆยายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจอยจึงรีบวิ่งกลับไปบนรถแล้วก็บอกกับลุงว่าเขาบอกให้ไปข้างหน้าซึ่งลุงก็เห็นป้ายข้างหน้าว่าหมู่บ้านคำชะโนดซึ่งลุงนั้นก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ลงมาจนถึงที่ที่ต้องการจอฉายหนังแต่ลุงกับจอยก็รู้สึกว่ามันไม่มีหมู่บ้านคนอยู่เลยจอยจึงพูดออกมาว่าหรือว่าเราจะมาฉายให้พวกผีดูลุงที่ได้ยินจอยพูดแบบนั้นจึงตบหัวจอยไปทีนึงแล้วบอกว่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วก็รีบให้จอยไปช่วยกันกางจอเพื่อฉายหนังเมื่อจอถูกกางเสร็จแล้วก่อนที่จะเริ่มฉายลุงได้ถือพวกเครื่องเส้นไหว้มาแล้วจะไปไหว้จอยจึงบอกกับลุงไปว่าเดี๋ยวเขานั้นไปไหว้ให้เองเมื่อจอยนั้นไหว้เสร็จเขาก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆตามตัวเหมือนมีใครบางคนเดินผ่านไปผ่านมาจอยจึงมองไปไกลๆแล้วรู้สึกว่ามีคนกำลังจะมาดูหนังของเขาแล้วเพราะสิ่งที่เขาเห็นนี่คือชาวบ้านที่ค่อยเดินเข้ามาเพื่อจะมาดูหนังหลังจากนั้นหนังก็ถูกฉายในเรื่องแรกเป็นหนังจีนเรื่องนึงแต่จอยที่ได้เห็นชาวบ้านนั้นเดินมาแล้วแต่กลับไม่มีใครนั่งอยู่ตรงหน้าจอเลยจอยจึงบอกกับลุงไปว่าไหนละคนไม่เห็นมีใครมาดูลุงจะบอกว่านั่นไงเดินมากันแล้วซึ่งก็มีชาวบ้านจำนวนมากค่อยๆเดินเข้ามาซึ่งหนังเรื่องแรกก็ได้ฉายจนจบลงลุงกับจอยจึงเริ่มเปลี่ยนฟิล์มเพื่อฉายหนังเรื่องที่สองขณะนั้นเองจอยก็มองไปที่หน้าจอแล้วพบว่าชาวบ้านที่นั่งดูหนังอยู่จู่ๆก็หายตัวไปกันหมดซึ่งจอยนั้นก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่เมื่อลุงเปลี่ยนฟิล์มม้วนที่2เสร็จเรียบร้อยและกดฉายหนังก็พบว่าชาวบ้านพวกนั้นกลับมานั่งอยู่ตรงจุดเดิมซึ่งจอยก็รู้สึกแปลกใจหรือว่าเขาอาจจะเพียงแค่ตาฝาดเท่านั้นจอยจึงบอกกับลุงไปว่าลุงว่ามันแปลกๆไหมชาวบ้านพวกนี้น่ะเขาไม่คุยกันเลยแม้แต่คำเดียวลุงจึงบอกว่าเขาอาจจะอยากดูหนังและต้องการตั้งสมาธิเพื่อดูหนังอย่างเดียวก็ได้จอยจึงพูดไปอีกว่าแล้วมันไม่เห็นมีพวกรถมาขายของเลยไม่เหมือนกับทุกที่ที่เราไปลุงจึงบอกว่านั่นไงมีรถขายของอยู่ตรงนั้น
ลองไปถามเขาซิว่าเขานั้นขายอะไรซึ่งขณะที่จอยกำลังเดินไปตรงร้านขายของตรงนั้นจอยก็มองไปตามผู้คนที่ดูหนังอยู่พวกเขาหันมาสบตากับจอยซึ่งก็ทำให้จอยนั้นเริ่มกลัวซึ่งพวกเขานั้นหน้าซีดมากๆแล้วก็ทำหน้าตานิ่งๆจอยเดินไปถึงร้านน้ำซึ่งเมื่อเจ๊เจ้าของร้านได้เห็นหน้าจอยเธอก็อยากได้จอยขึ้นมาจอยจึงถามไปว่าเจ๊นั้นขายอะไรบ้างเจ๊จึงไล่ฟังว่าเธอนั้นขายอะไรจอยจึงบอกว่าเอาน้ำแดง2แก้วครับซึ่งขณะนั้นเองโทรศัพท์ของเจ๊ก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาก็คือพ่อของเจ๊แต่เจ๊จากเสียงหวานๆกลับกลายเป็นเสียงที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วบอกว่าครับพ่อเดี๋ยวผมจะรีบกลับครับเจ๊จึงถามไปว่าจอยนั้นมาจากที่ไหนจอยจึงบอกว่าเขามาจากสามพานเจ๊จึงบอกว่ามาไกลนะเนี่ยถ้าเป็นคนใกล้ๆแถวนี้คงไม่มีใครกล้ามาที่นี่หรอกจอยจึงถามไปว่าทำไมล่ะเจ๊แต่เจ๊ก็บอกว่าไม่มีอะไรและเจ๊ก็ยื่นแก้วน้ำทั้งสองให้กับจอยไปแล้วบอกว่าไม่คิดเงินเจ๊ต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าเจ๊นั้นตากผ้าทิ้งไว้อยู่ซึ่งขณะที่เจ๊กำลังรีบสตาร์ทรถมันกลับไม่ค่อยติดเจ๊ทำหน้าตาเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างแล้วก็มองไปรอบๆสุดท้ายรถของเจ๊ก็สตาร์ติดและเจ๊ก็รีบขี่รถหนีออกไปเลยซึ่งก็ทำให้จอยนั้นงงมากๆว่ารีบไปตากผ้าอะไรกันตอนนี้มันดึกแล้วหลังจากนั้นจอยก็เดินกลับมาหาลุงซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าของงานเขาได้เอาเงินค่าจ้างมาให้กับลุงแล้วก็บอกกับลุงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยังไงก็ต้องฉายหนังให้ครบ3เรื่องให้ได้แล้วเธอก็เดินจากไปซึ่งขณะนั้นเองทั้งลุงแล้วก็จอยก็สังเกตว่ามันมีเชือกเส้นนึงที่ขึงจออยู่มันหลุดออกมาจอยจึงรีบปีนขึ้นไปเพื่อขึงเชือกแต่เขาที่ปีนขึ้นไปแล้วกลับทำเชือกนั้นตกลงมาที่พื้นจอยจึงเรียกให้เด็กชายคนนึงที่มานั่งดูหนังอยู่ปีนขึ้นมาเอาให้กับเขาแต่เมื่อจอยนั้นรับเชือกมาจากเด็กชายคนนี้เขาก็พัดตกลงไปซึ่งจอยก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงรีบปีนลงมาเพื่อดูเด็กนั่นแต่เขากลับพบว่าร่างของเด็กนั่นกลับหายไปแล้วจอยจึงเดินไปดูตรงที่คนกำลังดูหนังอยู่ก็พบว่าเด็กชายคนนั้นยังนั่งอยู่ที่เดิมเหมือนว่าเขาไม่ได้เดินมาหาจอยเลยด้วยซ้ำหลังจากนั้นจอยก็เริ่มรู้สึกกลัวมากๆและเขาก็วิ่งไปหาลุงแล้วก็บอกกับลุงว่าเขานั้นโดนผีหลอกแต่ลุงก็บอกว่าเองนั้นเมาหรือเปล่าจอยจึงบอกว่าเขาไม่ได้เมาลุงจึงบอกให้จอยไปพักก่อนเดี๋ยวลุงจะจัดการเองและหนังเรื่องที่2ก็กำลังจะถูกฉายต่อไปจอยเขาอยากพิสูจน์อะไรบางอย่างเขาจึงเดินฝ่าคนที่กำลังดูหนังไปถึงตรงหน้าจอแล้วเขาก็หันกลับมาแต่ก็พบว่าคนที่กำลังนั่งดูหนังอยู่กลับหายไปไหนก็ไม่รู้แต่เมื่อหนังนั้นถูกฉายขึ้นพวกเขากลับมาปรากฏตัวขึ้นเมื่อจอยมองไปที่หน้าตาของแต่ละคนก็พบว่าพวกเขาหน้าตาเหมือนกับผีเลยไม่มีผิดซึ่งจอยนั้นก็ร้องโวยวายลุงจึงรีบมาเรียกจอยและถามว่าจอยนั้นเป็นอะไรจอยจึงบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาจะรีบกลับบ้านในตอนนี้เลยและให้ลุงนั้นรีบกลับไปกับเขาด้วยไม่ต้องฉายให้มันจบหรอกแต่ลุงก็บอกว่าเองนั้นตาฝาดพวกเขานั้นเป็นคนทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นผีทั้งนั้นลุงจึงพาจอยมานั่งพักและบอกว่าต่อไปเดี๋ยวลุงจัดการเองไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่จอยที่เขานั้นหวาดกลัวเป็นสุดขีดเขาจึงรีบวิ่งหนีออกไปและบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วซึ่งลุงก็นึกถึงคำของเจ้าของงานที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยังไงก็ต้องฉายหนังให้ครบ3เรื่องจอยเขาวิ่งมากลางป่าคนเดียวแล้วเขาก็มองไปข้างหน้าเห็นคนที่กำลังเดินไปเรื่อยๆเหมือนเป็นชาวบ้านเขาจึงเดินตามไปแต่เขาก็เดินตามไม่ทันสักทีและคนเหล่านั้นก็หันมามองจอยจอยจึงได้รู้ว่าคนพวกนั้นไม่ใช่คนแต่กลับเป็นพวกผีต่างหากจอยจึงรีบวิ่งหนีไปโดยที่ไม่คิดชีวิตเลยเรื่องราวตัดกลับมาที่ลุงยังคงฉายหนังต่อไปเมื่อหนังเรื่องที่2นั้นถูกฉายจบลุงกำลังจะเปลี่ยนฟิล์มฉายเรื่องที่3แต่เมื่อฟิล์มนั้นถูกถอดออกลุงมองไปข้างหน้าและทำหน้าตาตื่นตระหนกเหมือนลุงนั้นเห็นอะไรบางอย่างที่เบื้องหน้าสิ่งที่เขาได้เห็นคือมันไม่มีลานกว้างๆอะไรทั้งนั้นแต่มันกลับเป็นดงหญ้าที่มาตั้งอยู่ตรงหน้าและก็ขวางตรงจอซึ่งนั่นคือความจริงที่ลุงเห็นลุงไม่สามารถฉายหนังได้เลยเพราะว่าป่ามันบังจอไปหมดลุงจึงเดินฝ่าดงหญ้านั้นไปเรื่องราวตัดกลับมาที่จอยจอยนั้นวิ่งหนีผีพวกนั้นจนเขานั้นมาสะดุดล้มแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในป่ากำลังพุ่งตรงมาที่เขาซึ่งนั่นเป็นงูยักษ์ตัวใหญ่ที่พุ่งเข้ามาฉกจอยนั่นเอง
นายจอยก็สลบไปขณะนั้นลุงเสรีก็ขับรถมาพอดีแล้วก็เจอจอยที่นอนสลบอยู่ลุงจึงรีบไปพยุงร่างของจอยแล้วก็พาจอยขึ้นไปบนรถซึ่งจอยนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้เป็นอะไรไปเลยร่างกายของเขาก็ปกติลุงจึงพาจอยขับกลับมาที่บ้านจนถึงในตอนเช้าพอดีลุงได้ปลุกจอยและบอกว่าจอยนั้นถึงบ้านแล้วจอยตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นตระหนกเหมือนเดิมเพราะว่าเขายังหวาดกลัวกับสิ่งที่เขาได้เจอในตอนกลางคืนลุงจึงยื่นเงินให้กับจอยไปแล้วบอกให้จอยไปพักผ่อนซะหลังจากนั้นลุงก็หยิบซองเงินที่เจ้าของงานนั้นยื่นให้มาแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ลุงนั้นมาเจอกับจอยลุงได้มองเข้าไปในป่าและเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างยังเคลื่อนไหวอยู่ในป่านั่นซึ่งก็เหมือนลุงว่าจะเห็นงูยักษ์ตัวนั้นที่มาทำร้ายจอยและในตอนที่ลุงพาจอยขึ้นมาบนรถลุงได้หยิบซองเงินที่เจ้าของงานนั้นให้มาเพื่อเปิดดูเงินในซองนั่นแต่มันกลับไม่มีเงินเลยมันมีเพียงแค่เศษใบไม้เท่านั้นและเรื่องราวครั้ง8ในตอนผีจ้างหนังก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวในตอนนี้นะครับผมมันจะเป็นการเปิดในแง่มุมของคนที่ถูกจ้างหนังนะครับว่าให้มาฉายที่นี่แต่พวกเขากับถูกผีจ้างมาให้ฉายหนังให้พูดผีด้วยกันเนี่ยได้ดูและสุดท้ายในลานกว้างนั้นมันกลับไม่มีอยู่จริงสถานที่พวกเขานั้นมาฉายหนังเป็นเพียงแค่ป่าทึบเท่านั้นและในตอนท้ายที่จอยนั้นถูกผีงูยักษ์ทำร้ายตัวซีรีส์เนี่ยอาจจะอยากเชื่อมโยงกับพญานาคหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่คำชะโนดนั้นเป็นที่เรื่องลือว่าพญานาคนั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับผมทางซีรีส์เนี่ยอาจจะหยิบยกปมงูยักษ์เนี่ยมาเล่าในหนังในตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งเนื้อหาในซีรีส์นี้ก็คล้ายๆกับเรื่องเล่าที่ใครหลายๆคนคงได้ฟังมานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเคยดูในภาพยนตร์นะครับก็จะเห็นเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีกลุ่มคนที่อยากพิสูจน์ว่าเรื่องผีจ้างหนังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายพวกเขาที่มาดูหนังม้วนนั้นแล้วพวกเขาจะไม่มีวันที่จะไม่เห็นผีอีกต่อไปและคนที่มาพิสูจน์ก็กลับกลายไปเป็นผีที่เข้าไปอยู่ในม้วนฟิล์มนั้นด้วยตัวเองนะครับซึ่งเวอร์ชันภาพยนตร์น่ะเขาได้สร้างเนื้อหาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งถ้าใครได้ดูในเวอร์ชันภาพยนตร์ก็ต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวมากๆถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปหาดูกันได้นะครับแล้วพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องผีจ้างหนังก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ